วยไทยรายวันดูคู่รองกันนะครับวันนี้ในศึกเชฟบุญธรรมนับปฐมฤกษ์นะครับมุมแดงอยู่กับผมแล้วลดหนักไปที่เรียบร้อยนะครับผมเพชรน้ำงามอขวัญเมืองครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นไงครับพี่ชงยังไม่ขาดเท่าไหร่130ครับ130มาเกินเท่าไหร่ครับปอนครึ่งครับปอนครึ่งปอนครึ่งตอนนี้เพิ่ง7โมงกว่าเสร็จแล้วอ่ะพี่ครับผมโอ้โหรีบไปไหนครับหิวข้าวหิวทำหิวข้าวโอ้โหวิ่งอยู่ได้กินกับข้าวลอยเข้ามานี่ต้องรีบวิ่งให้รถเลยครับแล้ววันนี้ก็ผ่านไปได้ครับผมวันนี้เจอกับใครครับ1ล้านเลขจิตเมืองนนท์ครับโอ้โห1ล้านเลขจิตเมืองนนท์130เหลือวันนี้ครับทุกทีเราชก126 125ไม่ใช่เหรอพี่ครับผมโอ้โหวันนี้ทำไมปล่อยมันเยอะขนาดนี้อ่ะพี่ก็กำลังน้ำหนักก็เพิ่มนะครับกำลังโตครับโตวันโตคืนนะช่วงนี้นะดูหน้าตาสดใสเลยนะครับชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ย6ไฟครับ6ไฟโอ้โห6ไฟชนะใครมามั่งอ่ะพี่จำได้ไหมคร่าวๆมาเลยชนะ2ครั้งหลังชนะจอมพิชิตกับเพชรงามเกียรติกำพลครับโอ้โหจอมพิชิตกับเพชรงามก่อนหน้านั้นก็ชนะเพชรดำลังขาวเก็บมาหมดเลยเนี่ยครับผมโอ้โหเหลือศึกไหนที่ยังเรายังไม่ได้ไปอีกมั้ยเนี่ย ไม่มีในศึก2สมัยเราก็เก็บแล้ววันนี้ต้องเจอกับ1ล้านเล็กปล่อยขึ้นมาคิดว่ามีปัญหามั้ยก็น่าจะมีพ้นนิดหน่อยครับดูรูปร่างพอกับเราไหมหรือว่าสูสีหรือว่าเขาสูงกว่าเขาใหญ่กว่าเยอะเลยเขาใหญ่กว่าเยอะครับแล้วอย่างนี้รู้ไหมเขาเป็นโชคสไตล์อะไรเนี่ยเขาในครับเขาในครับแล้วเราอะครับฝีมือมั่วฝีมือโอ้โหหกไฟผมว่าไม่มั่วนะหกไฟนี่ผมว่าไม่มั่วเลยโอ้โหแล้วเราชนะทุกทีเนี่ยเราชนะด้วยอะไรฝีมือเหรอครับฝีมือครับอาวุธหนักสุดเนี่ยคิดว่าอะไรของเราเนี่ยแข่งกับมัดนะครับแข่งกับมัดครับโอ้โหถึงจะไม่ชนะน็อกแต่ก็ช้ำในครับโอ้โหอ้าวซ้อมอยู่ที่ไหนครับผมอาทิตย์แรกเก็บตัวอยู่เพชรปตท.แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายมาอยู่มอภูวนาครับเร่งอาทิตย์สุดท้ายมาอยู่พอมอภูวนาครับผมครูปังผู้ซ้อมใครบ้างครับอยู่เพชรปตท.ก็มีพี่แลมโบ้พี่เพชรยุทธการพี่อะไรพี่แลมโบ้อันนี้เยอะหลายคนนะครับแล้วมอภูวนาพี่พลเอกครับแล้วก็พวกพยักดำอะไรหลายคนโอ้โหพลเอกก็จัดไปแล้วแลมโบ้ก็ผ่านไปแล้วพี่แลมโบ้เขาชนะไปแล้วนี่ครับโอ้โหชนะเมืองไทยแล้วเราอ่ะวันนี้เจอหนึ่งล้านเล็กคิดว่าเป็นไงน่าจะชนะน่าจะชนะนะส่งกำลังใจกันมาเอาสุดท้ายพวกจังหวัดอะไรครับผมจังหวัดอุบลครับอุบลนะครับอายุอะไร22ครับ22ปีค่าตัวไฟล่าสุด 95,000 90,000แล้วนะครับอีกไฟเดียวน่าจะเหยียบแสนแล้วนะวันนี้ได้ไฟนี้ชนะได้เลยฝากชาวอุบลหน่อยครับผมวันนี้จะชนะให้ได้หรือเปล่าและจะก้าวเป็นนักมวยเงินแสนได้ไหมว่าไปครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องชาวบนถอยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ผมจะสู้เต็มที่ครับผมครับผมก่อนหน้านี้เคยเจอกันมาก่อนไหมเคยเมื่อ4ปีที่แล้วนะ4ปีที่แล้วตอนนั้นพี่กัดเท่าไหร่อ่ะ123ครับโอ้โห123 4ปีผ่านมากระดึบขึ้นมา130ครับโอ้โหวันนี้ต้องมาดูกันครับผมเจอกันภาคที่2ภาคที่แล้วเจอกันยังหนุ่มๆอยู่เลยภาคนี้มา130แล้วต้องมาติดตามกันครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรจะเหมือนเดิมหรือเปล่าไฟนั้นชนะหรือแพ้นะแพ้ครับแพ้มาโอ้โหอ่ะวันนี้ย้อนอดีตหน่อยน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับ61ครึ่ง62ฮะน้ำหนักไปปล่อยประมาณ62กิโลกรัมนะครับผมจะดูรูปร่างตัวชัดๆเลยครับค่ะมาดูมุมนู้นยังไงคู่รองกันบ้างนะครับของศึกเชฟบุญธรรมวันนี้นัดปฐมฤกษ์นะครับผมตอนนี้อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับผม1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาชกยังไม่กัดเท่าไหร่ครับพี่130ปอนด์ครับ130ปอนด์ตอนเช้าเป็นไงครับพอดีครับพอดีเลยครับสอบอ่ะครับสอบเท่าไหร่สอบ 131.1 ครับโอ้โหเกินไป .1 วันนี้ถือว่าสบายๆเลยสบายๆทำมากี่กิโลครับเวทนี้ประมาณ5กิโล5กิโล5กิโลนี่ถือว่าต่ำสุดยังเวทนี้ได้หรือว่าได้อีกก็ได้แค่นี้แล้วได้แค่นี้130นี่คือสุดขีดแล้วครับผลงานเป็นไงบ้างครับ3ไฟหลังเนี่ยเอา2ไฟหลังแพ้น้องเบียร์กับเพชรมรกตครับอ๋อ2ไฟหลังแพ้ก้าวหน้าครับ
แล้วก็แพ้เพชรมรกตแพ้เพชรมรกตนี่ถึงกับเสียแชมป์เลยนี่เสียแชมป์ครับโอ้โหเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายมีโอกาสอยากชิงใหม่ไหมอยากชิงใหม่อยากชิงใหม่อยากแก้มึงเออแต่ต้องทำฟอร์มใหม่นะช่วงนี้สองไฟท์หลังถือว่าไปพลาดแพ้มามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไฟท์หลังนี่ไม่น่าแพ้ใช่ไหมพิกสิบนะโอ้ยไฟท์หลังนี่ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะเสียดายอ้าวแล้ววันนี้เจอกับใครครับเพชรน้ำงามอ่ะโอ้โหเพชรน้ำงามต้องบอกว่าของแข็งเลยเขาชนะมา 4-5 ไฟรั่วแล้วนี่ครับโอ้โหเคยเห็นเขาชกไหมเคยชกกันแล้วครับเคยชกกันแล้วนานหรือยังครับนานแล้วครับนานแล้วตอนนั้นประมาณกี่ปอนด์นะครับ123 124โอ้โหตอนนั้นยังหนุ่มๆเลย123 124ครับวันนี้มา130แล้วครับโอ้โหทำไมโตไวจังอ่ะพี่ก็บำรุงดีครับเออบำรุงดีไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายอะไรครับจิตเมืองนนท์จิตเมืองนนท์โอ้โหคู่ปังผู้ซ้อมใครบ้างครับมีพันพยักครับอืมเอาพันพยักมาเลยเหรอครับโอ้โหสูงยาวเข่าดีวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยลูกฝีมือครับวันนี้เจอเพชรน้ำงามวางเกมวางแผนไงดีครับก็เก็บอาวุธแล้วเดินคว้าเตี๋ยเออตามสไตล์เราเลยวงในถ้าเข้าได้กินไหมเนี่ยกินครับอ้าวถ้าคนที่เสีย2ไฟหลังของเราเนี่ยไวไฟนี้แก้มือเอาคืนได้ไหมเอาคืนได้ครับเอาคืนได้นะสุดท้ายเป็นคนจังหวัดอะไรครับกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นะครับอายุเท่าไหร่22ครับ22ปีค่าตัวไฟล่าสุดได้ 80,000 อ่ะฝากถึงชาวกาฬสินธุ์หน่อยครับผมวันนี้ใครที่เสีย2ไฟให้กับเราไฟนี้แก้เอาคืนได้ไหมแล้วเจอเพชรน้ำงามเนี่ยคิดว่ามีปัญหาไหมว่าไปครับผมเล่นได้ครับไฟนี้เต็มที่ครับมั่นใจ 100% ครับครับผมนี่ครับความมั่นใจนะครับผมของ1ล้านและจิมมานนท์2ไฟหลังถือว่าสะดุดพลาดแพ้มานะครับไฟนี้ต้องมาดูกันครับแก้ตัวจะเป็นยังไงเชื่อว่ามั่นใจและสนุกเหลือเกินนะครับคู่นี้นะครับน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับพี่64 65นั้นหนักปล่อยๆ64 65กิโลกรัมนะครับผมเดี๋ยวดูเนื้อตัวชัดๆเลยครับผมรายวัน